ค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขานะคะเราก็กลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วค่ะกับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมค่ะคิดถึงคุณครูกันบ้างไหมคะคุณครูนั้นคิดถึงเด็กๆมากเลยค่ะอยากให้นักเรียนนะคะมาเรียนเรื่องโลกและอวกาศกันนะคะและก็ในหน่วยการเรียนรู้ที่9ค่ะดาวในระบบสุริยะค่ะระบบสุริยะของเรานะคะก็หมายถึงระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะและมีวัตถุจำนวนหนึ่งค่ะถูกดึงดูดให้โคจรรอบดวงอาทิตย์ระบบสุริยะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงค่ะแล้วเห็นไหมคะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนค่ะแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคะและวัตถุอื่นๆนะคะได้แก่ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยดาวหางดาวตกหรืออุกกาบาตค่ะซึ่งดาวเหล่านี้ค่ะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในขนาดเดียวกันก็จะหมุนรอบตัวเองด้วยค่ะเด็กๆคะเราไปเริ่มเรียนกันค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันนะคะประเด็นการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือลักษณะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะค่ะและก็วัตถุนะคะท้องฟ้าในระบบสุริยะค่ะนักเรียนคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะคะก็มีอะไรคะดาวพุธนะคะแล้วก็มีดาวอีกทำไมอีก7ดวงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันค่ะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงและมีอะไรบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลานักเรียนคิดก่อนเดี๋ยวคุณครูกุ๊กไก่จะไปเฉลยในสไลด์ต่อไปค่ะดาวเคราะห์นะคะในระบบสุริยะนะคะก็มี8ดวงค่ะดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแต่ดวงอาทิตย์นั้นมีแสงสว่างในตัวเองจัดว่าเป็นดาวฤกษ์นะคะนักเรียนขานักเรียนจำไว้นะคะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์นะคะและดาวเคราะห์ในระบบสุริยะก็มีทั้งหมด8ดวงนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองก็ได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีนะคะดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะนักเรียนขานั่นอันนี้นะคะสไลด์นี้ก็คือดาวเคราะห์นะคะเราจะแบ่งตามลักษณะพื้นผิวนะคะดาวเคราะห์นะคะมีทั้งหมด8ดวงนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะเราจะแบ่งตามลักษณะพื้นผิวได้ดังนี้ค่ะนะคะตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารนะคะตรงนี้นะคะจัดเป็นดาวเคราะห์หินค่ะนะคะมีพื้นผิวแข็งเป็นหินค่ะมีชั้นบรรยากาศบางๆห่อหุ้มค่ะยกเว้นดาวพุธนะคะไม่มีชั้นบรรยากาศในตัวเองค่ะแต่ตั้งแต่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนจัดว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊สค่ะมีพื้นผิวนะคะบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยแก๊สค่ะมีทั้งแก๊สมีเทนแก๊สแอมโมเนียไฮโดรเจนนะคะนักเรียนขาเราแบ่งตามลักษณะพื้นผิวนะคะเราจะแบ่งได้นะคะคือดาวเคราะห์หินกับดาวเคราะห์แก๊สค่ะดาวเคราะห์หินนะคะก็ได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารคุณกุ๊กไก่เน้นย้ำแล้วนะคะดาวเคราะห์แก๊สก็ได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนค่ะนักเรียนขาคุณกุ๊กไก่ขอให้นักเรียนจดสไลด์นี้ลงในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะนักเรียนขาเรามาดูกันต่อนะคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะค่ะถ้าเราแบ่งตามวงโคจรนะคะเราจะแบ่งได้ดังนี้ค่ะจะแบ่งเป็นดาวเคราะห์วงในดาวเคราะห์วงในนะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะมากกว่าโลกค่ะนักเรียนขาดาวเคราะห์วงในนะคะก็คือจะอยู่ก่อนอะไรคะอยู่ก่อนที่จะถึงโลกนะคะก็ได้แก่ดาวพุธกับดาวศุกร์นักเรียนจำนะคะดาวเคราะห์วงในนะคะจะอยู่ก่อนถึงโลกโลกอยู่อันดับที่3ใช่ไหมคะเราจะคิดแค่อันดับที่1กับที่2ค่ะคือดาวพุธกับดาวศุกร์ค่ะจัดเป็นดาวเคราะห์วงในแต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์วงนอกค่ะดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากโลกออกไปค่ะก็ได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนนักเรียนค่ะคุณครูกุ๊กไก่ขอเน้นย้ำนะคะดาวเคราะห์วงในได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเคราะห์วงนอกค่ะดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะน
นักเรียนขาเดี๋ยวเราจะไปท่องระบบสุริยะกันค่ะนะคะเราจะไปเที่ยวในโลกของระบบสุริยะกันค่ะเราจะไปดูซิว่าดาวแต่ละดวงมีลักษณะแบบไหนบ้างอย่าเพิ่งเบื่ออันนี้นะคะเพราะว่าท้ายคลิปนี้มีการทำแบบฝึกหัดค่ะเราเลยต้องมาทบทวนเรื่องระบบสุริยะกันค่ะนักเรียนขาเรามาดูกันค่ะโลกนะคะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีน้ำปกคลุมนะคะเป็นจำนวนมากเลยค่ะโลกของเรานะคะนะคะ3ใน4ส่วนนะคะเป็นน้ำค่ะถ้าเราแบ่งโลกของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแบ่งเป็น4ส่วนค่ะ3ใน4ส่วนนี้จะมีน้ำมากค่ะอุ้ยขอโทษค่ะตรงนี้ด้วยค่ะ3ใน4ส่วนแบบนี้ค่ะจะมีพื้นดินเพียงแค่1ส่วนเท่านั้นค่ะฉายานะคะหรือว่าสมญานามนะคะก็คือดาวเคราะห์สีน้ำเงินค่ะนะคะหรือว่าดาวอะไรคะลูกอีกชื่อนึงคือดาวมหาสมุทรนั่นเองค่ะต่อมานะคะหมุนรอบตัวเองนะคะโลกนะคะหมุนรอบตัวเองใช้เวลา1วันค่ะและโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะใช้เวลา1ปีหรือ365วันค่ะนะคะโลกค่ะนำโลกเรียงต่อจากเรียงต่อกันนะคะ 10,000 ดวงค่ะถึงจะถึงดวงอาทิตย์ค่ะอันนี้คือเขาเปรียบเทียบระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะคะนำโลกนะคะมาต่อกัน 10,000 ดวงค่ะกว่าจะถึงดวงอาทิตย์ไกลมากไหมคะไกลมากเพราะโลกของเรามีขนาดที่กว้างใหญ่มากเลยเรามาดูกันต่อค่ะที่ดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์ค่ะเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะมีพื้นสีอะไรคะนะคะมีพื้นสีเหลืองและร้อนถูกไหมคะอุณหภูมิค่ะนะคะอุณหภูมินะคะสูงกลางนะคะอยู่ที่15ล้านองศาเซลเซียสเลยค่ะอุณหภูมิพื้นผิวนะคะอยู่ที่ 5,700 องศาเซลเซียสค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะใกล้เคียงกับการนำโลกนะคะ110ดวงมาเรียงต่อกันเลยค่ะนักเรียนขาใหญ่มากไหมคะใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเพราะดวงอาทิตย์นั้นเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะค่ะเรามาต่อกันที่ดาวพุธค่ะดาวพุธค่ะเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารสมญานามหรือฉายาค่ะเตาไฟแช่แข็งเพราะว่าอะไรคะกลางวันนั้นค่ะนะคะร้อนจัดมากฝั่งที่เขาหันหน้าหาเข้าดวงอาทิตย์จะร้อนมากส่วนกลางคืนค่ะนะคะอากาศก็จะเย็นจัดมากนะคะที่เขาตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ค่ะต่อมาค่ะดาวพุธนะคะหมุนรอบตัวเองใช้เวลา59วันโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา88วันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะเล็กกว่ากี่เท่าคะเล็กกว่าโลก3เท่าค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้โลกมากที่สุดค่ะและมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากนะคะจึงได้สมญานามหรือว่าฉายาว่าอะไรคะฟ้าแฝดโลกค่ะมีขนาดเล็กกว่าโลกเพียงเล็กน้อยค่ะเด็กๆดาวศุกร์นะคะหมุนรอบตัวเองใช้เวลา243วันค่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะใช้เวลานะคะ225วันค่ะเวลาใกล้ค่ำนะคะเวลาใกล้ค่ำนะคะทางทิศตะวันตกค่ะเราจะเรียกว่าดาวประจำเมืองแต่เวลารุ่งเช้ารุ่งสางค่ะเราจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์หรือว่าดาวรุ่งค่ะเรามาต่อกันที่ดาวอังคารค่ะดาวอังคารนะคะมีน้ำไหลบริเวณนะคะและพบน้ำแข็งอยู่บนขั้วนะคะทั้งสองของดาวนะคะลูกดาวอังคารนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตค่ะฉายาของดาวอังคารก็คืออะไรคะเทพเจ้าแห่งสงครามหรือว่าดาวแดงก็ได้นะคะแต่เราจะอิงจากหนังสือของเรานะลูกนักเรียนจะได้เวลาอ่านสอบจะได้จำได้นะคะก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามและอีกฉายาหนึ่งก็คือดาวแดงค่ะเพราะว่าพื้นผิวของดาวอังคารปรากฏไปด้วยเมฆและพายุฝุ่นเสมอค่ะนะคะดาวอังคารหมุนรอบตัวเองค่ะใช้เวลา25วันโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะใช้เวลา678วันเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะครึ่งหนึ่งค่ะมีดวงมีดาวเป็นบริวารอยู่2ดวงค่ะนั่นก็คืออะไรคะไฟบอสและดีมอสนั่นเองค่ะเป็นดาวบริวารของดาวอังคารค่ะเรามาต่อกันที่ดาวอังคารค่ะภาพอันนี้นะคะคือภาพการปฏิบัติการค่ะ100วันแรกนะคะบนดาวอังคารค่ะของเพอร์เซเวียแรนซ์ค่ะหุ่นยนต์นะคะ
ตะเวนสำรวจนะคะบนพื้นผิวของดาวอังคารค่ะนั่นเห็นไหมคะพื้นผิวของดาวอังคารเป็นแบบนี้ค่ะใครอยากไปบ้างคะคุณครูกุ๊กไก่คนหนึ่งแหละที่อยากไปเรามาดูกันต่อค่ะอันนี้ก็คือภาพนะคะที่ค้นพบนะคะบนดาวอังคารก็จะพบก้อนหินนะคะแร่เหล็กแบบนี้แหละค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นสีสนิมค่ะนักเรียนขาเราก็ได้เรียนกันมาแล้วนะคะหลายดาวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณกุ๊กไก่ก็จะขอให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่220ค่ะคุณครูกุ๊กไก่ฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะมีหน้า220หนึ่งหน้าและยังมีอีกหนึ่งหน้าค่ะอีกหนึ่งหน้านะคะก็คือหน้า221ค่ะขอให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆง่ายๆค่ะการบ้านของคุณครูกุ๊กไก่ในคลิปนี้ก็มีเพียง2หน้าค่ะนะคะเขาให้นักเรียนค่ะเรียงลำดับดาวเคราะห์บริเวณขอโทษค่ะบริวารที่มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยใกล้ที่สุดและก็ไปไกลที่สุดค่ะนักเรียนสามารถตอบลงไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าคุณครูกุ๊กไก่จะมาเฉลยนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย